เราจะมีเทคนิคอย่างไรที่จะสามารถสกัดเอาเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการได้สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปวันนี้อาจารย์จะขออนุญาตที่จะแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคำถามจากคุณครูนะครับจากสน.ศึกษานิเทศนะครับที่ท่านพบเจอปัญหาแล้วว่าเอ๊ะถ้าเราต้องการที่จะสรุปรายงานในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือสมมติว่าเราสร้างฟอร์มจาก Google Form ใช่ไหมครับในการที่จะให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยลงทะเบียนกรอกรายชื่อผู้ขอทุนการศึกษามานะครับแบบนี้ครับเราก็สร้างเป็นฟอร์มแบบนี้นะอย่างเช่นแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษานะครับให้เขากรอกรหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนแล้วก็คุณครูผู้ประสานงานนะครับหลังจากนั้นเนี่ย user เขาก็กรอกมานะครับนะเดี๋ยวผมลองกรอกให้ดูนะครับลองตั้งชื่อโรงเรียนสมมุติขึ้นมานะครับโอเคผมก็ลองสมมุติขึ้นมาเป็น1โรงเรียนนะครับแล้วก็ submit ข้อมูลเข้ามานะครับโอเคคราวนี้เรามาดูนะครับเมื่อเรา submit ข้อมูลเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับตามปกติเนาะตามที่เราทราบดีนะครับว่าเมื่อเรากรอกข้อมูลเข้าสู่ Google Form Google Form ก็จะทำการส่งข้อมูลมาเก็บที่ตัว spreadsheet ตัวนี้ใช่ไหมครับนี่ก็คือแบบฟอร์มของการตอบกลับซึ่งอยู่ใน Google Sheet ซึ่งคุณครูทุกท่านคุ้นเคยดีอยู่แล้วนะครับคราวนี้ปัญหาของเรื่องก็คือว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีโรงเรียนไหนบ้างที่เขายังไม่ได้กรอกข้อมูลตรงนี้เข้ามานะครับเพราะว่าถ้าใครไม่กรอกเนี่ยแสดงว่าเราก็ต้องไปตามหาจากรายชื่อที่ขาดหายไปใช่ไหมครับนี่แหละครับวันนี้คือปัญหาตรงนี้เราจะทำการสกัดเอาเฉพาะแบบนี้ออกมาได้ไงนะครับนะเมื่อกี้เนี่ยเขากรอกมา4โรงเรียนนะครับแต่จริงๆอ่ะโรงเรียนในเขตพื้นที่เรามีเยอะเลยสมมติติ้งต่างมี6โรงเรียนแล้วโรงเรียนที่หายไปคือโรงเรียนอะไรครับที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลเข้ามาก็คือโรงเรียน300กับโรงเรียน500อ้าวอันนี้สกัดออกมาได้ยังไงวันนี้จะแนะนำเทคนิคตรงนี้ครับว่าเราจะดึงข้อมูลที่ขาดหายไปสกัดเอาข้อมูลที่เราต้องการแบบนี้ออกมาได้อย่างไรทำให้เราไม่ต้องไปเสียเวลาที่จะคิวรี่หากันให้วุ่นวายนะครับมาดูกันนะครับผมขออนุญาตต่อจากให้เราทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนอันแรกสุดเนาะเราก็จะมีฟอร์มในการทำ Google Form นะครับในการรับข้อมูลเรื่องอะไรก็ตามที่เราสนใจนะครับหัวข้อฟิลอะไรก็แล้วแต่ที่เรากำหนดการตั้งไว้นะครับเมื่อเราตั้งเสร็จนะครับข้อมูลมันก็จะถูกส่งมาเก็บที่ตัว Google Sheet เป็นลักษณะแบบนี้นะครับมี Time Stamp เรื่องของวันที่และเวลาครับแล้วก็มีข้อมูลที่เราสนใจอยู่3คอลัมน์ด้วยกันนะครับเมื่อได้ข้อมูลมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยทำยังไงต่อนะครับผมอยากให้เราเพิ่มชีตขึ้นมาอีกชีตหนึ่งครับเป็นชีตแผ่น2นะครับซึ่งอยู่ในแบบฟอร์มตอบกลับนะเป็นไฟล์เดียวกันนะครับในชีตแผ่นที่2นี้นะครับผมก็จะไปหาข้อมูลของโรงเรียนทั้งหมดนะที่ผมดูแลอยู่นะอย่างเช่นโรงเรียนทั้งหมดมี6โรงเรียนนะครับเราก็อาจจะมีรหัสโรงเรียนแล้วก็มีชื่อโรงเรียนนะครับนะผมก็ไปขอลากเอามาแบบนี้เลยครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็คัดลอกนะครับแล้วก็ไปที่แบบฟอร์มตอบกลับของ Google ในชีตแผ่นที่2นะครับที่เราเพิ่มใหม่เมื่อสักครู่นะครับมาที่คอลัมน์ A1 ครับคลิกขวาแล้วก็ทำการวางลงนะครับวางให้ไหมนะครับผมต้องกด Ctrl V นะครับวางลงนะครับได้แบบนี้แล้วครับนะครับเป็น Data ที่เราจะเหมือนเป็นต้นแบบเป็นรายชื่อของโรงเรียนทั้งหมดครับแล้วเราจะมาเช็คว่ามีโรงเรียนไหนหายไปจากโรงเรียนทั้งหมดที่อยู่ในนี้ที่ยังไม่ได้ขอทุนนะครับโอเคนะครับนะอาจารย์ก็เอาชื่อโรงเรียนทั้งหมดมาใส่ในชีตนี้นะครับนะเป็นแผ่นที่2เปลี่ยนชื่อสักหน่อยก็ดีครับขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็นรายชื่อโรงเรียนทั้งหมดนี่แบบนี้เลยนะครับนะมีทั้งหมด6โรงเรียนครับถ้าจริงๆมีเป็น100เราก็ใส่เป็น100โรงเรียนเลยนะครับตามข้อมูลสำคัญที่เราต้องการเอามาตรวจสอบในการทำงานในตรงนี้ผมจะใช้ชื่อโรงเรียนเป็นตัวเช็คกันนะเป็นคีย์นะ
เป็นคีย์เช็คกันระหว่างแบบฟอร์มตอบกลับที่ Google ส่งมาใช้ชื่อโรงเรียนจากแบบฟอร์มที่ตอบกลับแล้วก็ในชีทของรายชื่อทั้งหมดผมก็จะใช้ชื่อโรงเรียนมาทำการแมทชิ่งกันว่ามีตัวไหนหายไปบ้างนะครับในความเป็นจริงคุณครูอาจจะมีคีย์ที่ดีกว่าผมก็ได้นะครับหรือมันมีรหัสโรงเรียนแบบนี้ไหมอันนี้ผมไม่ทราบแต่คาดว่ามีแต่คาดว่ามีนะครับถ้ามีใช้คีย์ตัวนี้จะดีกว่าแต่ถ้าไม่มีก็ใช้ชื่อโรงเรียนนะครับแต่ชื่อโรงเรียนนั้นมันก็จะมีจุดอ่อนอยู่ที่ว่าถ้าแบบฟอร์มตอบกลับนะถ้าคุณครูคนที่กรอกข้อมูลเข้ามาผ่าน Google Form เนี่ยถ้าเขากรอกผิดไปแม้แต่ตัวเดียวก็อาจจะหาไม่เจอนะครับแล้วสแบบนี้มันก็มีจุดด้อยอยู่นะครับนะขอให้ครูตัดสินใจเลือกใช้รหัสถ้ามีจะดีมากแต่ถ้าไม่มีจำเป็นใช้ชื่อโรงเรียนก็ต้องใช้นะครับผมให้คุณครูตัดสินใจนะครับแต่ในกรณีนี้ผมจะใช้ชื่อโรงเรียนครับโอเคตอนนี้ข้อมูลพร้อมแล้วนะครับคราวนี้เรามาเปิด Data Studio กันเลยนะครับมาที่เปิดเว็บเบราว์เซอร์ครับทำการเช็คให้มั่นใจก่อนว่าเราได้ทำการล็อกอินนะครับโดยใช้ user ของเราอย่างถูกต้องสังเกตที่ด้านขวาบนนะครับเป็นชื่อล็อกอินเราเรียบร้อยแล้วนะครับมาที่เว็บไซต์ datastudio.google.com นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับ Data Studio ก็จะเข้าสู่หน้าจอแรกนะครับแล้วก็ให้เราเลือกที่รายงานบ้างเปล่านะครับเพราะเราต้องการสร้างรายงานใหม่ครับคลิกเลยรอสักครู่หนึ่งนะครับเขาก็จะถามเราครับในลำดับขั้นต้นว่าเราต้องการเอาข้อมูลจากdata source ไหนแน่นอนครับมาจาก Google Sheet ครับเลือก Google Sheet หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเลือกแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษานะครับเราจะนำเข้าการตอบแบบฟอร์มเข้ามาก่อนครั้งแรกนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่มในรายงานครับอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจาก Google Form โอเคไหมครับนะมาแล้วครับตารางนี้มาจาก Google Form นะครับเมื่อตารางถูกข้อมูลถูกนำเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาดูว่าไอ้ตารางนี้เราอยากโชว์อะไรบ้างนะครับสมมติว่าเราอยากโชว์มีรหัสโรงเรียนเอารหัสโรงเรียนมาใส่นะครับสลับขึ้นบนเพราะว่าอยากให้อยู่ด้านซ้ายสุดนะครับตามด้วยชื่อโรงเรียนครับตามด้วยชื่อครูประสานงานครับเวลาประทับเนี่ยก็อยากใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับนะเราเอาประมาณนี้นะครับเรคคอร์ดเขาเนี่ยไม่เอานะครับนับยังไงมันก็เป็น1ครับโอเคนะครับแบบนี้ครับแล้วก็ข้อมูลเราก็จะเข้ามาได้อย่างเรียบร้อยนะครับแต่มันยังเรียงลำดับยังไม่ถูกนะครับตรงนี้มันเรียงจากมากไปน้อยแล้วก็มาที่แท็บข้อมูลครับให้บอกว่าเรียงจากน้อยไปมากครับมันก็จะสลับเป็นข้อมูลที่มาอย่างถูกต้องข้อมูลในตารางนี้คือข้อมูลที่มาจาก Google Form นะครับมีกรอกเข้ามาขอทุนการศึกษา4โรงเรียนแล้วครับเสร็จภารกิจในตารางนี้นะครับนะคราวนี้เราก็ต้องไปเพิ่มข้อมูลเข้ามาอีกนะครับเพิ่มข้อมูลจาก Google Sheet จากแบบฟอร์มตอบกลับที่มาจาก Google Form แต่เราจะเลือกแผ่นงานที่2ครับจำได้ไหมเรามีการเพิ่มรายชื่อของโรงเรียนทั้งหมดเข้าไปนะครับเลือกรายชื่อโรงเรียนทั้งหมดนะครับเพิ่มครับเห็นไหมครับรอแป๊บหนึ่งนะเพิ่มในรายงานคราวนี้มันก็จะเพิ่มให้เราแล้วแต่ดูเหมือนมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่ต้องตกใจครับตอนนี้ Data Studio ได้ทำการลิงก์ข้อมูลชีทนั้นเข้ามาให้เราแล้วเราเพียงแค่ไปเพิ่มตารางแบบนี้มารองรับข้อมูลส่วนนั้นครับมาที่เพิ่มแผนภูมิครับเลือกตารางบนสุดครับตรงนี้นะเอามาวางข้างๆกันนะครับคราวนี้เราก็มาดูว่าไอ้ข้อมูลที่มันเอามาใส่ในตารางนี้มันถูกไหมนะครับให้เรามาเช็คที่แหล่งข้อมูลนะครับให้เราเอาเมาส์มาชี้ค้างไว้แบบนี้นะครับตรงนี้เราดูจากชื่อตรงที่อยู่สีเทาด้านล่างนะครับจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับมันจะบอกว่าหลังสุดนะครับคีย์ลายชื่อโรงเรียนทั้งหมดจุดสังเกตที่1แหล่งข้อมูลมาถูกต้องนะครับแหล่งจุดเช็คที่2ก็คือช่องที่มีให้
จะต้องมีแค่2คอลัมน์ก็คือชื่อโรงเรียนแล้วก็รหัสโรงเรียนตรงจริงหรือเปล่าขอมาดูที่นี่หน่อยเห็นไหมครับรายชื่อโรงเรียนทั้งหมดจะมีอยู่2คอลัมน์ครับรหัสโรงเรียนแล้วก็ชื่อโรงเรียนนะครับเราก็กลับมาที่ Data Studio เราแสดงว่าถูกต้องนะชื่อโรงเรียนรหัสโรงเรียนถูกต้องนะครับคราวนี้ในมิติข้อมูลตอนนี้มันโชว์ชื่อโรงเรียนละเราไปเอารหัสโรงเรียนมาใส่ด้วยนะครับเพื่อความสมบูรณ์นะครับแล้วก็จัดลำดับให้สวยงามนะครับข้อมูลมันยังเรียงจากมากไปน้อยครับเราก็ปรับให้จากน้อยไปมากนะครับเพื่อมันจะได้ดูดีนะครับดูดีโอ้โทษทีครับผมผิดอันต้องไปที่การจัดการจัดเรียงจากอะไรครับจากน้อยไปมากนะครับตรงนี้นะครับโอเคปึ๊บผมผิดอะไรไหมจัดเรียงตรงนี้โทษทีครับเราไม่เอาตัวเมทริกนะเอาออกไปนะครับถึงว่าทำไมมันไม่เรียงให้เรานะครับเรียงจากน้อยไปมากครับโอเคนะครับแหมคลิกผิดอันโอเคนะครับตอนนี้ถูกแล้วนะนี่คือข้อมูลจาก Google Form นี่คือรายชื่อโรงเรียนทั้งหมดที่เราจะมาตรวจสอบกันนะครับว่าโรงเรียนไหนหายไปบ้างนะครับขออนุญาตใส่ส่วนหัวนิดนึงนะครับส่วนหัวนิดนึงนะครับเพิ่มข้อความนะครับข้อมูลขอทุนที่มาจาก Google Form นะครับลากคุมตัวหนาเอาสัก24แล้วกันนะครับให้อาจารย์เห็นโดยคร่าวๆนะครับจับที่ Object นี้นะครับ Ctrl C Ctrl V นะครับก๊อปมาอีกตัวหนึ่งนะครับมาวางไว้ข้างๆกันรายชื่อโรงเรียนทั้งหมดในเขตพื้นที่นะครับนะคราวนี้ก็ Ctrl C Ctrl V ขอก๊อปเอามาไว้ข้างล่างด้วยเดี๋ยวเราจะเพิ่มอีกตารางหนึ่งนะครับพิมพ์หัวไว้ก่อนเลยครับข้อมูลโรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลขอทุนการศึกษาานะครับคราวนี้ครับเมื่อเราได้ข้อมูลทั้งหมดทั้งสองส่วนนี้แล้วนะครับเราจะต้องสร้างตารางที่3มาเพื่อเป็นการสกัดเอาข้อมูลในจุดที่เราสนใจนะครับวิธีการนะครับก็คือให้เรามาจับที่ตารางของรายชื่อโรงเรียนทั้งหมดนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกทำซ้ำนะครับมันก็จะได้ตารางเหมือนกันเป๊ะเลยครับออกมาเราเอามาวางไว้ข้างล่างนะครับแบบนี้นะครับยืดตารางไว้รอเลยครับเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลมาใส่นะครับตามแบบนี้ก็ได้นะครับเอาพอประมาณนะพอสวยงามนะครับคราวนี้วิธีการก็คือเราจะใช้หลักการในการรวมข้อมูลครับจานจะต้องไปรวมข้อมูลจากตรงนี้นะครับมาใส่ในนี้แล้วก็จะเช็คว่ามันมีข้อมูลอะไรขาดหายไปบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะจานจะใช้หลักการคือจานจะเอาครูประสานงานมาใส่ในตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะดูว่าถ้าโรงเรียนไหนไม่มีชื่อครูประสานงานแสดงว่าเขาไม่ได้กรอกข้อมูลเข้ามานะครับหลักการจานเป็นอย่างนี้นะครับมาเลยครับจับที่ตารางตรงนี้นะครับมาที่แหล่งข้อมูลใต้แหล่งข้อมูลจะมีคำว่ารวมข้อมูลเห็นไหมครับตัวเล็กๆตรงนี้นะรวมข้อมูลครับคลิกเข้าไปนะครับตอนนี้ข้อมูลที่เขามีมาให้เรานะครับก็จะเป็นรายชื่อของโรงเรียนทั้งหมดถูกต้องไหมครับ
นี่คือ1ตารางละเราจะรวมอีกตารางหนึ่งเข้ามาด้วยกันครับไปเพิ่มแหล่งข้อมูลครับเขาก็จะให้เราเลือกแหล่งข้อมูลนะครับเราก็ลองเลือกดูนะครับว่าเราจะเพิ่มข้อมูลจากแหล่งข้อมูลตรงไหนนะครับตรงนี้เราต้องเลือกตัวบนเพราะว่าตัวบนมันก็คือแบบฟอร์มที่ได้มาจากการตอบกลับแบบฟอร์ม1ก็คือมาจาก Google Form ครับถ้าใครไปเลือกอันล่างนะมันก็จะเป็นตัวเดียวกับตารางซ้ายมือครับแบบนี้ผิดนะครับเราจะต้องดูชื่อมันนะตอบกับแบบฟอร์ม1นี่ตัวนี้นะครับคลิกเลยเราต้องการตัวนี้ปั๊บพอเราคลิกตัวนี้ปั๊บนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดครับคีย์ในการเชื่อมโยงข้อมูลของเราเราจะใช้อะไรมาเป็นคีย์ในการเชื่อมโยงครับถ้าตรงนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเรานะครับถ้ารหัสอย่างที่อาจารย์บอกครับถ้าเรามีรหัสโรงเรียนนะครับแล้วทุกคนอาศัยรหัสโรงเรียนเป็นตัวเชื่อมโยงคีย์กันแล้วเป๊ะให้เลือกรหัสโรงเรียนแต่ถ้าเราบอกว่ากลัวโรงเรียนไม่รู้รหัสโรงเรียนจังเลยงั้นเราก็จะไม่ใช้รหัสนะครับในกรณีนี้อาจารย์จะไม่ใช้รหัสนะครับเลยต้องลบคีย์ที่เป็นรหัสโรงเรียนทิ้งไปทั้ง2ฝั่งแบบนี้ครับก็คือให้ดูตามแนวนอนแบบนี้มันตรงกันแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าเรากำลังใช้ชื่อโรงเรียนครับเป็นคีย์ในการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากันโอเคนะครับคราวนี้เมื่อคีย์มันถูกต้องแล้วคราวนี้เราก็เลื่อนมาดูที่ด้านล่างมิติข้อมูลอะไรที่เรากำลังสนใจเมื่อกี้ด้านบนเรามีชื่อโรงเรียนละเราก็อยากเอารหัสโรงเรียนมาใช้ด้วยเราก็ดึงลงมานะครับแล้วสับแบบนี้มันก็จะมีข้อมูลครบ2อย่างเลยนะในตารางแรกตารางที่2ที่เอามาจอยกันเอามาแบรนดิ้งกันนะครับนอกจากใช้ชื่อโรงเรียนเป็นตัวลิงก์แล้วมิติข้อมูลที่เราอยากดึงมาโชว์มีอะไรบ้างครับนะครับเราอยากมีชื่อครูประสานงานแล้วก็ดึงมาแบบนี้ครับแบบนี้นะครับนะก็คือชื่อเวลาประทับเวลาไม่เอาครับเราไม่ต้องการรหัสโรงเรียนทำไมไม่เอาก็เพราะว่ารหัสโรงเรียนมันถูกดึงมาจากตรงนี้อยู่แล้วนะครับนะเราเลยไม่เอารหัสโรงเรียนเข้ามาซ้ำโอเคไหมครับนั่นก็คือดึงเฉพาะมิติที่ยังขาดหายไปอยากนำมาโชว์ก็คือ ชื่อครูผู้ประสานงานครับครบถูกต้องนะคีย์ทั้ง2ตารางเชื่อมโยงกันได้ยังไงมันก็จะดูว่าถ้าชื่อโรงเรียนเหมือนกันมันก็จะไปดึงรหัสโรงเรียนออกมาเราก็จะไปดึงชื่อครูผู้ประสานงานมาให้เราต้องการแค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทำการกดปุ่มบันทึกครับรอสักครู่นะครับ Data Studio ก็จะทำการดึงข้อมูลออกมาให้เรานะครับเมื่อดึงมาแล้วนะครับจัดเรียงข้อมูลก่อนเลยนะครับจัดเรียงข้อมูลนะครับจัดเรียงตามชื่อโรงเรียนชื่อโรงเรียนเดี๋ยวนะเราควรใช้เราใช้ชื่อโรงเรียนนะครับนะโอเคไม่เป็นไรนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราปรับได้นะครับเดี๋ยวนะลองดูซิยอมไหมไม่เป็นไรนะครับไม่ใช่สาระสำคัญนะครับการเรียงระดับตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยปรับได้ถ้าเราใช้รหัสนะครับคราวนี้เมื่อเราดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะอยากให้จัดให้มันดูสวยงามก่อนเอารหัสโรงเรียนขึ้นก่อนเอารหัสโรงเรียนขึ้นก่อนนะครับเอารหัสโรงเรียนขึ้นปั๊บตามโดยชื่อโรงเรียนแล้วก็ชื่อครูอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเมื่อเราจัดเรียงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูนะมันจะเริ่มเปลี่ยนอย่างเงี้ยใช่สิ่งที่เราอยากได้ครับจัดเรียงจากรหัสโรงเรียนนะครับเรียงจากเลขมากน้อยไปมากครับมันก็จะเรียงให้เราเริ่มสวยละนะครับอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วนะนะครับจากรหัสโรงเรียนถูกต้องละคราวนี้นี่เห็นอะไรไหมครับคุณครูเห็นอะไรไหมครับว่ามันมีข้อมูล2โลครับที่มันไม่มีชื่อครูที่กรอกข้อมูลใน Google Form นั่นก็คือโรงเรียนที่เขายังไม่ได้ส่งข้อมูลยังไม่ได้กรอกข้อมูลมาครับดังนั้นเนี่ยเราจะจัดการดึงมาได้อย่างไรนะโรงเรียนที่มีชื่อครูผู้ประสานงานแสดงว่าเขากรอกมาแล้วนะครับเราก็ไม่สนใจเราไม่เอานะครับดังนั้นเนี่ยเราจะสกัดข้อมูลเหล่านี้ทิ้งออกไปนะครับมาที่จับที่ตารางนี้นะครับมาที่แถบข้อมูลนะครับเรากำลังกระทำกับข้อมูลคุณเลื่อนมาข้างล่างครับแล้วจะเจอเมนูชื่อว่าตัวกรองนะครับเพิ่มตัวกรองครับ
คราวนี้ตัวกรองที่เราจะเอาสกัดเอาเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการก็คือรวมก็คือเอาฮะเอาอะไรครับเอาช่องไหนเอาช่องครูผู้ประสานงานเราจะใช้ข้อมูลครูผู้ประสานงานเนี่ยเป็นตัวเช็คนะครับเงื่อนไขคืออะไรมันเป็นค่าว่างครับ now now ก็คือค่าว่างนะครับนะที่มันโชว์เมื่อกี้แล้วก็บันทึกปั๊บเลยนี่เห็นไหมครับเราก็จะได้ข้อมูลที่เป็นเฉพาะรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลในการขอรับทุนการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการทำงานของเราเป็นไงครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วเนาะคราวนี้ผมดูนิดนึงมันก็จะมีบอกว่าข้อมูลขาดหายแสดงเป็นค่าว่างหรือว่าอยากให้เป็นขีดอะไรเงี้ยนะครับเราก็ใส่ขีดเข้าไปแบบนี้เห็นไหมครับนะตรงรูปแบบนะแล้วก็ปรับเป็นข้อมูลขาดหายถ้าเราไม่มาเปลี่ยนตรงนี้มันก็จะเป็นคำว่าค่าว่างหรือ null นะครับแบบนี้นะครับนะโอเคตรงนี้ก็จะเหลือเฉพาะข้อมูลโรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลเข้ามาครับตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนะครับคราวนี้ก็เหลือเพียงแค่ใส่ความสวยงามครับ Data Studio นะครับจับตารางนะครับรูปแบบนะครับแล้วก็ปรับเลยอยากได้สีอะไรนะครับเราก็เลือกนะอันนี้ขออนุญาตไปเร็วๆนะครับเพราะว่าเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับเราเล่นกันจนชินแล้วล่ะตรงนี้นะครับก็เลือกนะครับสีที่เราอยากได้นะครับแล้วก็โรงเรียนที่ยังไม่ได้ขอทุนนะครับนี่ง่ายเลยเห็นไหมครับตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูนะครับเวลาเอาไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลอื่นๆนะครับในการที่จะสกัดข้อมูลออกมาตามรูปแบบที่เราต้องการนะครับนี่เห็นไหมครับตรงนี้เห็นชัดเจนมากเลยข้อมูลที่มาจาก Google Form มีแค่4เรคคอร์ดนะครับโรงเรียนจริงมีอยู่6เรคคอร์ดใครหายไปเราบอกได้อยู่ตรงนี้ครับนะครับเราสามารถทำข้อมูลนี้ไปรายงานให้กับผู้บริหารได้และแน่นอนครับเวลาที่เราทำตรงนี้เสร็จนะครับเราก็สามารถเปิดดูนะครับนะครับเปิดดูแล้วก็เวลามีข้อมูลเข้ามาใหม่นะครับ Data Studio มันก็ทำการ refresh ข้อมูลของมันเองนะครับตามมาตรฐานเนี่ยจะประมาณ15นาทีนะครับครั้งหนึ่งจะมีการ refresh retrieve data 1ครั้งนะครับนะครับนะเดี๋ยวเราลองมาเพิ่มข้อมูลอีกสักเรคคอร์ดหนึ่งนะครับเพื่อจะให้ดูว่าข้อมูลตรงนี้มันสมบูรณ์นะครับแล้วก็เงื่อนไขเราก็เป็นจริงด้วยตอนนี้มีโรงเรียนรหัส300ยังไม่มีนะโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ Google Form นะครับเพิ่มเลยรหัสโรงเรียน300ครับโรงเรียน300นะครับครูแอนดี้โอเคนะครับกดส่งข้อมูลโอเคครับเรียบร้อยครับโรงเรียน300เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราเห็นได้ว่ามันยังไม่รีเฟรชนะครับเราก็ลองเปิดดูนะครับลองเปิดดูนะโอเคเปิดดูโรงเรียน300ก็ยังไม่เข้ามาครับอย่าลืมนะครับว่าตัว Data Studio เนี่ยมันจะทำการรีเฟรชตัวเองใหม่ทุกๆ15นาทีนะครับดังนั้นเนี่ยกว่าจะรอถึง15นาทีก็ใช้เวลาพอสมควรครับเราต้องการที่จะให้มันไป refresh data เดี๋ยวนี้เลยให้เรามากดที่ปุ่ม3ปุ่มตรงนี้ครับแหมตอนนี้มีการย้ายเข้ามาในปุ่ม3ปุ่มนะแต่ก่อนอยู่แถวๆเนี้ยนะครับหาแทบไม่เจอนะครับอยู่ตรงนี้ครับกดปุ่ม refresh ข้อมูลนะครับจะสังเกตว่าโรงเรียน300ก็จะถูกดึงเข้ามาจาก Google Form เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่ยังไม่กรอกข้อมูลนั้นโรงเรียน300หายไปแล้วครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าเทคนิคนี้ใช้งานได้ดีเลยนะครับก็คุณครูก็สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับแล้วก็คิดว่าองค์ความรู้วันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่านนะครับได้เห็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลการสกัดข้อมูลอีกลักษณะหนึ่งนะครับที่สามารถเอาไปใช้งานได้จริงนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ท้ายนี้นะครับขอให้ทุกคนสนุกกับการใช้ Google Data Studio นะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปหน้าอย่างไรก็ตามฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์องค์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ